พ่อฉันนอนป่วยอยู่แบบนี้แล้ววันพรุ่งนี้งานแถลงข่าวเราจะทำยังไงล่ะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียหายไปมากกว่านี้อีกไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่กับคุณรู้นะไม่รู้ใจไม่รู้ต้องทำเช่นไรเริ่มต้นดีดีสุดท้ายกลายเป็นว่าใจร้ายขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังเชื่อในตัวพ่อของฉันผมเชื่อในตัวพ่อคุณแน่และผมก็เชื่อในความถูกต้องด้วยเหมือนกันคุยกันไหมสุดลับหัวใจทำไงให้เป็นสุดรักส่วนผสมสองเราให้มันลงตัวที่สุดสุดลับหัวใจที่มีเพียงเธอและฉันรักกันนานๆสุดรักที่ใช้แค่เราสองคนจะโจมตีบ้านเติมฝันไปไว้ที่ไหนหาอะไรอยู่เนี่ยที่รักเมหาหนังสือการตลาดนะคะพอดีว่าอ่านค้างไว้แล้วจำไม่ได้ไม่รู้ไว้ตรงไหนตรงนี้ก็ไม่มีแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมย์เซิร์ช Google ดูก็ได้ค่ะคุณวัดคะหลักฐานเด็ดที่คุณจะเอาไว้แฉจากประสิทธิ์วันพรุ่งนี้มันเรื่องอะไรเหรอคะถ้าบอกก็ไม่ใช่หลักฐานเด็ดสิทธิรักษ์เอาไว้เซอร์ไพรส์ทีเดียวดีกว่า แต่หลักฐานชิ้นนี้ถ้าหลุดออกไปนะคุณยอดขายพวกมันต้องตกควบแน่แล้วความฝันที่มันจะได้ขึ้นห้างก็ต้องดับวูบไปด้วยแล้วบริษัทน้ำปลาร้าแซ่บปากเวอร์ของเราก็จะได้ขึ้นห้างแทนน้ำปลาร้าของมันงานนี้นำพลแซ่บอีหลีและบ้านเติมฝันนะเละนอนดีกว่าที่รักเด็กๆทำไมยังไม่นอนจ๊ะนอนไม่หลับครับไปลูกน้ำจ๊ะมูที่โรงเรียนเพิ่นบอกว่าพ่อจ้ากำลังสิทึกจ๊ะผู้ใดบอกอย่างนี้ฟังมาเมียวคือว่าเพื่อนที่โรงเรียนอะครับผมเขาบอกว่าพ่อจ๋าเป็นคนขโมยเงินบริจาคของบ้านเติมฝันไปอะครับพ่อจ๋าจะโดนจับไหมอะครับคือไม่จับหรอกเด็กๆเพราะว่าพ่อจ๋าของเด็กๆเป็นคนดีดูแลพวกเราด้วยความรักความดีจะคุ้มครองพ่อจ๋าของพวกเรานะครับอีลีครับอ่ะเด็กๆงั้นเดี๋ยวเข้านอนกันดีกว่าเนาะ
แล้วก็เด็กๆต้องเป็นคนดีนะรู้ไหมพ่อจ๋าจะได้ไม่ต้องห่วงโอเคไหมโอเคค่ะไปเข้านอนกันไปนอนตั้งใจนอนเด้ออย่าหยอกกันเด้อทำเราดิพี่เป่ากินตับเด้อนอนบ๊ายบายบ้าหนาเสือเนาะมันคนแบบเจ้าเนี่ยสิเว้าอียังดีๆแบบนี้กับเป็นลูกน้ำเรื่องบางเรื่องก็ต้องจริงจังเด็ดเพราะว่าคนจังละวี่อ่ะว่างครับโสดครับได้ครับแฟนผมบ่มีผู้หญิงเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนเกือบสิดีแล้วเชียวดำว่างครับโสดครับได้ครับแฟนผมบ่มีเดี๋ยวพ่อไปเด้อค่ะนาพวกเขาอยากให้นาไปซอยรวมแสดงพลังกับพ่อจ่าของพวกเขาเนี่ยจ้าโอ้ยแต่ยังว่าบ่ไปบ่ไปเด้อค่ะนาขอลองล่ะถือซะว่าเห็นแกพ่อจ่าที่เคยซอยลูกนาอยู่บ้านเติมฝันต่อค่ะน่าขอลองล่ะไปซอยกันอีกเชื่อนะเหตุงานทั้งกะแต่กลางเว้นกลางคืนมันเมื่อยพอแห้งแล้วสิพักสิพรบอกว่าบ่ไปดอกบ่ได้สิไปก็ไปน่าค่ะน่าฮัลโหลครับผมอันแม่นแม่น้องต้นกล้าบ่ครับผมใช่ค่ะผมกล่องพบแล้วครับโทรมาจากบ้านเติมฝันครับพอดีผมมีแนวสิให้ซอยครับผมจะเห็นไม่เห็นไม่เห็นจะเป็นอะไรพื้นดินได้ยินบ้างไหมนะครับไม่คิดสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับแม่คะน่าสมศักดิ์ที่เป็นรปภ.พ่อของไข่ดาวอยู่วะจ๊ะอยู่ๆเอ้ยยูไหนครับผมยูลอยเอ็ดฮะลอยเอ็ดเล่าไปตั้งโดนแล้วไปเฮ็ดงานอยู่บ้านเกิดพูนน่ะจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะขอบคุณนะครับคุณครับพวกให้อีสานอ้ำหาพ่อแม่เล็กหน่อยบานเติมฝันให้มาส่งเสียงซอยพ่อจ๋าแต่ขับรถมีผู้ใดตอบรับว่าสิมาซอยเขาเลยมันคงกับท่านหันเกินไปอย่าพึ่งถอดเด้อเข้าสู่ไปน้ำกันเนาะสูงๆเด้อถ้าเราไปนะไปสูงนี้แล้วหนึ่งย่ามอยู่บ่เนี่ยมีแต่เจ้าหมดทั้งหัวใจหมดทั้งชีวิตที่มอบให้และสุดท้ายที่เป็นจังใดอ้ายก็ยังยืนยันคำเก่าเพียงสองกันยามแม้เส้นทางฝันเต็มด้วยขวากน้ำไอ้ก็พร้อมจะเข้าไปทางไอ้สิขอดูและเจ้าได้บอกอย่าสิขอจับมือใส่วันนิ้วนางข้างซ้ายขอมาจำเอาไว้ก่อนนะได้บออยากสิขอเจ้ามาเป็นคู่ครองอยากสิขอเจ้ามาสูนคิงน้องล่ะเพียงสบตาโลกก็ไกลวันนี้แล้วนะครับที่ไอ้อนุวัฒน์จะเอาข้อมูลของจ่าประสิทธิ์มาแชร์ลุงครับเบิ่งส่งลุงแบบบ่ค่อยเดือดร้อนอย่างไรเด้อครับทั้งที่ตอนนี้บริษัทของเฮากําลังที่ถือลูกค้ายกเลิกออเดอร์เพียบเลยเด้อครับจะเดือดร้อนทําไมล่ะเราเองก็เคยขายไม่ได้มาตั้งนานเราก็ยังอยู่มาได้เลยก็แม่นครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนมันตั้งใจจะเล่นงานเราให้จมดินนะครับพ่อของไม่จริงเดี๋ยวมันก็ตายเพราะปาก
คิดจะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งไว้นะลูกจำไว้นะลูกความจริงมันจะปกป้องตัวเองได้เสมอและความจริงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจผิดของคนได้ครับพ่ออุ้ยลุงสุดยอดดีครับอุ้ยนี่แล้วเขาเอิ้นว่าแกไร้คำยิ่งแกยิ่งขังอีหลีครับลุงน้องพลอยใสครับวันนี้ที่จะแถลงข่าวเนี่ยพลอยใสจะชี้แจงเรื่องที่จ่าประสิทธิ์ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินเด็กบ้านเติมฝันยังไงครับก่อนจะชี้แจงรายละเอียดเนี่ยพลอยใสขอรอฟังก่อนนะคะรอฟังเรื่องอะไรครับพลอยใสอยากรู้ว่าคนที่พยายามจะโจมตีเราเนี่ยเขาจะมีหลักฐานอะไรออกมาอีกจะได้ชี้แจงทีเดียวนะคะน้องพลอยใสคิดว่าใครโจมตีเหรอครับคงเป็นคนที่ไม่หวังดีต่อเรายังไงเดี๋ยวเขาก็เปิดตัวออกมาเองแหละค่ะกลัวไหมคะว่าจะถูกถอดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์พี่คะเดี๋ยวเอาไว้รอฟังตอนแถลงข่าวทีเดียวดีกว่าค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเชิญพี่ๆนะคะไปทานน้ำให้สบายใจก่อนที่เต็นท์เรานะคะเชิญเลยค่ะเชิญครับเลยครับเชิญครับของว่างอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญครับเชิญค่ะเชิญครับมีของว่างกันดีกว่านะกล้องพร้อมทนายโอเคโอเค1 2 3สวัสดีครับ FC น้ำปลาแซ่บปากเวอร์ทุกท่านวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมต้องออกมาพูดคุยกับผู้บริโภคน้ำปลาร้าของผมเพราะผมเกรงใจนะครับว่าคุณจะเข้าใจผิดมีนักข่าวมาถามผมเยอะครับว่าผมเป็นคนโจมตีน้ำปลาร้าแซ่บไหมโอ้ผมจะทำงั้นไปทำไมผมกับคุณดำพลเนี่ยนะครับเราสนิทรู้จักมักคุ้นกันดีครับเราสองคนรักกันมากครับผมขอชี้แจงในส่วนของผมก็แล้วกันนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วจ่าประสิทธิ์นะครับได้มาขอเงินบริจาคให้ผมบริจาคจริงๆนี่เป็นรายละเอียดครับที่จ่าประสิทธิ์ได้เอามาเสนอผมแต่ผมปฏิเสธไปเพราะผมได้ตรวจสอบพบว่าจ่าประสิทธิ์ตั้งบ้านเติมฝันเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไม่ถูกต้องผมเลยสงสัยว่าเขาใช้เด็กเป็นเครื่องมือทำมาหากินหรือเปล่าครับเว้ยบักฆ่าเนี่ยไม่ใส่ไรพอจ่าเว้ยตีปากเนี่ยว่ะบักความมึงใจเย็นฟังมึงบ้างมึงจบก่อนดูสิครับผมให้คนของผมไปสืบดูจึงได้รู้ว่าเขากำลังนะฮะให้เด็กของเขาเนี่ยนะครับไปขายขนมแล้วตั้งกล่องบริจาคไปทั่วเลยนะครับผมก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทน้ำพลแซ่บอีหลีเอาตัวลูกสาวจ่าประสิทธิ์มาเป็นพรีเซนเตอร์ขายน้ำปลาร้าเท่ากับว่าเขากำลังสนับสนุนคนโกงอยู่หรือเปล่าครับพลอยใสใจเย็นทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกอบกู้ชื่อเสียงบ้านเติมฝันกลับคืนมาThank you.
จะไปไหนล่ะคะคิรินผมจะไปแถลงข่าวที่บ้านเติมฝันผมไปก่อนนะคิรินคะนัดหวังดีกับคุณนะคะทำไมคุณไม่ฟังนัดบ้างนี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะเอาบริษัทของคุณเข้าไปเสี่ยงตอนนี้มีการเรียกร้องให้แบรนด์น้ำปลาของคุณจมติดเทรนด์ทวิตเตอร์เต็มไปหมดถ้าคุณจะเสี่ยงจริงๆเนี่ยนัดว่ามันไม่คุ้มนะคะแล้วถ้าจ่าประสิทธิ์คนที่ดูแลบ้านเติมฝันเขาถูกใส่ร้ายเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์กับเขานะครับนั่นมันก็เป็นปัญหาของเขาแล้วล่ะค่ะหรือจริงๆถ้าคุณอยากช่วยเนี่ยคุณก็บริจาคเงินให้เขาไปสิคะคุณกำลังจะได้โอกาสจากคุณพ่อให้เอาน้ำปลาของคุณขึ้นไปขายในห้างคุณจะปล่อยให้คนพวกนั้นทำลายโอกาสของคุณเหรอคะถ้าผมทำแบบนั้นเนี่ยผมคงเป็นคนเห็นแก่ตัวมากผมทำไม่ได้ขอโทษนะนัทเฮ้ยเป็นอะไรมากเนี่ยฉันก็ดีใจมากแล้วพี่ฉันขอโทษนะที่ทิ้งพี่ไปฉันมันฉันผิดเองอะพิมฉันผิดที่ไปคาดคันเอาไปเราตายกับแกพอแกไปขึ้นมาจริงๆฉันรู้ว่าฉันรักแกมากแค่ไหนจ้าฉันก็รักพี่นะจ๊ะพี่หายโกรธแล้วใช่ไหมความโกรธมันไม่สำคัญเท่ากับความรักของเราสองคนหรอกพิมพ์นี่เราเลี้ยงพลอยใสมาเป็นลูกเรา18ปีแล้วนะถึงเขาจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเราแต่ฉันก็ไม่เคยรักพลอยใสน้อยลงพลอยใสจะเป็นลูกของเราตลอดไปฉันขอบคุณพี่จ๋านะจ๊ะที่ยกโทษให้ฉันขอบคุณนะพี่พี่เจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บหรอกร้องไห้ทำไมเด็กฮะขอโทษนะพี่โตแล้วนะร้องไห้อีกแล้วลูกเราล่ะพิมพ์ฉันอยากเจอลูกแล้ววะจ๋าพี่นักข่าวมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแน่ใจนะพลอยใสว่าเราจะไม่ได้ออกไปเพื่อให้เขาถล่มอ่ะแมนไอ้ว่าลำพังคำบอกของเฮาอ่ะมันคงมีน้ำหนักว่าเพียงพอตอนนี้นะเขามีแค่หนังสือรับรองบ้านเติมฝันว่าเป็นสถานสงเคราะห์ยังถูกต้องแค่นั้นเองแล้วเราก็มีแค่สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วพ่อจ๋ากับแม่พิมพ์อ่ะก็เขียนด้วยลายมือพี่ว่ามันยังไม่ละเอียดเท่าไหร่และพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถใช้มันอ่ะชี้แจงกับนักข่าวได้มากพอไหมและคนสำคัญที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ก็คือพ่อจ๋าใช่พี่ว่าพ่อจ๋าต้องมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเออพ่อใส่แล้วพ่อจ๋าอยู่ไหนอะคือแม่
อยใส่ลูกพ่อฟื้นแล้วพ่อฟื้นแล้วลูกพ่อเป็นไงบ้างจ๊ะแม่พี่จ๋าพันใสพ่อไม่ได้เป็นอะไรแล้วลูกเดี๋ยวพ่อก็ได้กลับบ้านเราแหละแล้วพ่อก็จะไปบอกทุกคนว่าพ่อไม่ได้โกงเงินบริจาคจ๋าพ่อจ๋าคือตอนนี้เรามีหลักฐานให้นักข่าวดูก็คือใบอนุญาตตั้งสถานสงเคราะห์บ้านเติมฝันกับบัญชีรายรับรายจ่ายของปี2559จนถึง2563นะจ๊ะพ่อแต่ว่ามันถูกเขียนด้วยลายมือของพ่อกับแม่ซึ่งพลอยใส่ว่ามันไม่ละเอียดพอดังนั้นเรายังขาดเอกสารที่สำคัญอีกอย่างนึงอะไรลูกมันคือบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนหน้านี้มันคือเอกสารการใช้จ่ายเงินบ้านเติมฝันของปี2554ถึงปี2558ที่พ่อเคยทำอย่างถูกต้องเราให้กระทรวงพัฒนาสังคมตรวจตอนช่วงที่เราเคยถูกร้องเรียนพลอยใส่ว่าเราต้องเอามันให้นักข่าวดูด้วยเพราะคนที่โจมตีเราใช้ข่าวเก่าตอนนั้นมาปลุกกระแสโซเชียลจ้ะพ่อแล้วพ่อจำได้ไหมว่าพ่อเก็บไว้ที่ไหนพ่อนึกไม่ออกอะลูกพี่จ๋าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคุยกับลูกเองพลอยใสลูกหมอบอกว่าตอนที่พ่อรถชนเนี่ยหัวของพ่อถูกกระแทกแม่ว่าตอนนี้พ่อคงนึกอะไรไม่ออกนะไม่เป็นไรจ้ะพ่อเอางี้นะแม่เดี๋ยวพลอยใส่จะให้พี่กระป๋อมเนี่ยไปรับพ่อที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักข่าวมารอกันเต็มไปหมดแล้วอ่ะได้จ้ะลูกพลอยใส่แล้วพ่อจะรีบไปนะลูกพ่อจ๋าเป็นยังก็บอกพ่อเข้าก็เป็นห่วงพ่อจ๋ากันดิคือพลอยใส่ขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้บอกคือเมื่อคืนแม่โทรมาบอกว่าพ่อประสบอุบัติเหตุรถชนอ่ะฮะรถชนแต่คือพลอยใส่กลัวพี่ๆตกใจอ่ะก็เลยออกไปดูพ่อที่โรงพยาบาลก่อนแต่ว่าทุกคนก็เห็นด้วยตาตัวเองแล้วนะว่าพ่อปลอดภัยแล้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือไปรับพ่อกลับมาพี่พงษ์เป็นไงบ้างวะตอนนี้ผมปลอมตัวเป็นนักข่าวอยู่ที่บ้านเติมฝันครับพี่แต่พวกมันยังไม่ลงมาแถลงข่าวนะงั้นเองจับตาดูพวกมันต่อไปมันเคลื่อนไหวยังไงโทรบอกกูด้วยนะได้ครับพีนักข่าวมาหลายครับกลายเป็นระดับศาสตร์ไปแล้วนี่ทำไงได้วะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เงินบริจาคทำให้กลายเป็นประเด็นแล้วก็คนสนใจกันทั้งประเทศเลยจะแม่นแล้วเนาะปักหาอนุวัติมันเลี้ยวครับมาตั้งใจโจมตีเฮาทำลายเฮาทุกอย่างบ่คิดเห็นผลกระทบของเด็กหน่อยเลยไปหาพลอยสายก่อนเถอะพลอยใสคุณคิรินเป็นไงบ้างพ่อฉันฟื้นแล้วจริงเหรอจริงค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่กระป๋อมกับพี่ก้องพบจะนั่งแท็กซี่ไปรับพ่อที่โรงพยาบาลอุ้ยบ่ต้องนั่งแท็กซี่มาดอกเดี๋ยวไอ้ไปรับเองคิรินผมจะรถบ่จะอยู่โรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลเซนคาร์ลอสค่ะอ๋อโรงพยาบาลเซนคาร์ลอสไปหนูจักไปก่อนเด้อคือไอ้ที่พาไปเดี๋ยวค่อยไปนั่งเรซอยพยุงพ่อจ๋าไปนั่งพี่พงษ์ไอ้ผู้บ้านเติมฝันกำลังไปรับจับสิทธิ์ที่โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสครับพี่โอเค